ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ตอนเย็นเรามาทำกับข้าวกันทุกคนเพราะว่ามืดแล้ววันนี้รู้ไหมเป็นวันอะไรเป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศอิหร่านที่เขามีความสุขกันมากๆคล้ายๆกับวันคริสต์มาสแหละทุกคนเพราะว่าวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นวันครอบครัวเนาะวันนี้ก็เช่นกันคนอิหร่านที่เนี่ยเขาจะเรียกว่ายันดะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะมีเรียกเหมือนกันนะทุกคนถ้าเราไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตใน Google อย่างเงี้ยมันก็จะบอกเลยว่าเป็นวันเฮมายันเป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดในรอบปีก็คือเป็นการเปิดฤดูหนาวเป็นการเปิดฤดูซีซั่นที่เข้าต้อนรับฤดูหนาวแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็จะมีกลางคืนที่ยาวที่สุดในรอบปีสำหรับประเทศที่อยู่ในซีกเหนือของโลกนะก็จะเป็นตะวันออกกลางแบบก็จะมีเอเชียบ้างแต่ว่าตะวันออกกลางนี่จะเยอะหน่อยคนที่นี่เขาก็จะเฉลิมฉลองกันในครอบครัวเนาะจัดกันที่บ้านหรือว่าจัดกันตามร้านอาหารจัดกันข้างนอกก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติมารวมกันกินข้าวที่บ้านอะไรประมาณนี้แต่สำหรับครอบครัวของเราก็คือเราก็จัดกันที่บ้านเนาะถามว่าแม่ย่าจะมาหาไหมแม่ย่าจะให้ไปหาไหมก็ถามแล้วแม่ย่าบอกว่าไม่เป็นไรแกไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ให้เราไปที่บ้านแกเนาะเราก็เลยจัดกันแค่ในครอบครัววันนี้เบลก็จะมาเตรียมของแล้วก็จัดปาร์ตี้กันเล็กๆในครอบครัวนี่แหละเบลจะทำกับข้าวก่อนวันนี้เบลตุ๋นเนื้อไว้ก็แบบพ่อบ้านบอกว่ากินเนื้อตุ๋นนางอยากกินเนื้อตุ๋นใส่แบบหุงข้าวใส่ผักชีลาวอ๋อจัดไปจ้ะจัดให้แน่นอนอยู่แล้วเบลก็เอาเนื้อน่ะไปตุ๋นใส่หม้อแรงดันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 โมงเย็นแล้วเบลก็จะมาทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็จัดพื้นที่ให้มันดูสวยงามอันดับแรกเราก็ทำกับข้าวกันก่อนล้างถ้วยล้างจานให้เรียบร้อยเทศกาลที่มีเสียงหัวเราะแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆในประเทศอิหร่านนะทุกคนมันจะมีแค่2 รอบเท่านั้นรอบวันปีใหม่แล้วก็เทศกาลเฮมายันเนี่ยแค่นี้เลยจะไม่มีอะไรแบบเยอะมากแต่ส่วนมากก็จะมีแบบเป็นวันที่ระลึกถึงอิหม่ามคนนี้แล้วก็ไว้อะไรจะมีเยอะแบบนี้จะมีเยอะแต่เสียงหัวเราะจะมีแค่2 เทศกาลเท่านั้นจะไม่ค่อยเยอะหาไม่ค่อยได้ไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราที่ประเทศไทยบ้านเราก็คือมีเสียงหัวเราะเยอะมากแล้วก็มีเทศกาลแบบหลายอย่างเบลได้ปลามาจากบ้านพี่เอ๋เบลก็เพิ่งได้ทำนะทุกคนเพราะว่าออกไปข้างนอกไปซื้อของวันนี้คือคนเยอะมากแล้วรถติดสุดๆเลยขนาดไปตอนประมาณ10 โมงรถก็ยังติดตามร้านเค้กหรือว่าร้านขายผลไม้เนี่ยโอ้คนแบบแน่นมากทุกคนเขาก็มาออกมาจับจ่ายซื้อของกันเนาะก็ดีที่ว่าเบลให้พ่อบ้านเนี่ยไปซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่วันจะไอ้นี่แหละวันจะเริ่มงานเพราะว่ารู้ไหมถ้าเราไปซื้อวันเนี้ยวันที่เริ่มงานโอ้ยกว่าจะได้กลับมาบ้านคนก็เยอะเนาะนี่ขนาดเรากลับมาเนี่ยมาถึงประมาณบ่ายโมงกว่าทานอาหารเที่ยงเสร็จเบลก็ทำนู่นทำนี่เนาะกว่าจะได้ทำงานบ้านกว่าจะได้ทำอะไรเอาลูกนอนพอเด็กๆนอนกลางวันเบลก็มาลุยงานบ้านต่อจ้าปลาเนี่ยเบลซื้อมาตั้งแต่วันเราไปเนาะกลางคืนกลับมามันก็ยังแข็งอยู่ใช่ไหมเบลก็เลยวางไว้ตรงซิงค์ล้างจานนี่แหละพอตื่นเช้ามามันก็เริ่มละลายแต่ว่ามันก็ยังแข็งอยู่ยังทำไม่ได้ก็เลยเอามาทำตอนประมาณ4 โมงเย็นปลาก็คือนิ่มมากถ้าไม่ทำนี่ก็คือเน่าแล้วนะทุกคน ก็ต้องรีบทำปลาทับทิมเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากแล้วก็สีมันสวยไงก็เอามาใส่ช่องฟิตไว้เนี่ยไม่รู้ว่าช่องฟิตของเราจะพอหรือเปล่านะแต่ก็เอามาใส่ไว้ก่อนยัดเข้าไปเดี๋ยวมันก็อยู่ด้วยกันได้เองแหละทุกคนข้าวอบผักชีลาวเนี่ยเป็นอะไรที่หอมแล้วก็ทำง่ายบางคนอ่ะเขาก็จะใส่ถั่วปากอ้าด้วยนะทุกคนแต่ว่าถั่วปากอ้าเบลหมดเบลไม่ได้ใส่เบลก็เลยเอาแค่ผักชีลาวกับข้าวก็พอแต่ว่าเอาจริงถ้าเป็นผักชีลาวอ่ะคนอิหร่านจริงๆเขาจะใส่ผักชีลาวที่มันเป็นอบแห้งที่มันแห้งๆอ่ะแบบนั้นมันจะทำให้ข้าวอ่ะสีสวยเป็นสีเขียวเลยแต่เราไม่มีเราก็อะเดปเอาผักชีลาวที่เราแช่แข็งไว้เอามาใส่แบบนี้ก็ได้มันก็หอมเหมือนกันหุงหาอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำกับข้าวไว้เราก็จะมาล้างผลไม้ทุกคนแตงโมแล้วก็ทับทิมพวกส้มพวกกล้วยอย่างเงี้ยคือเราต้องมีนะ
หลักๆอ่ะในเทศกาลตรงเนี้ยเขาก็จะกินแตงโมแล้วก็ทับทิมผลไม้ที่เป็นสีแดงเป็นหลักแตงโมตอนแรกถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะทุกคนถ้าเขาขายปกตินะกิโลละแทบจะแบบ50สตางค์ก็มีกิโลละบาทก็มีแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลเฮมายันเนี่ยยันดอกของประเทศอิหร่านนี่ก็คือกิโลละประมาณ10-20กว่าบาทเลย30บาทก็มีแพงมากถ้าเป็นเทศกาลก็คือของก็จะแพงขึ้นมากอันไหนที่เกี่ยวกับเทศกาลเนี่ยแพงมากแต่พอหลังเทศกาลไปก็ไม่มีคนซื้อแล้วไงราคามันก็จะลดลงแทบจะแจกฟรีนั่นแหละก็จะแจกแปลว่าแจกฟรีได้ก็คือแจกแล้วค่ะเดี๋ยวก็มุ่งหน้ามุ่งตาทำกับข้าวอยู่ในครัวเนาะก็ให้พ่อบ้านไปจัดเตรียมสถานที่แบบว่าเอานู่นเอานี่ไปจัดให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเราก็จะได้เริ่มงานฉลองกันทุกคนแล้วก็จะฉลองในครอบครัวนี่แหละก็ไม่ค่อยมีใครเนาะเพื่อนอะไรเนี่ยเขาก็อยู่กับครอบครัวเขาญาติพี่น้องพ่อบ้านนางไม่ค่อยสูงสิงกับญาติพี่น้องโทรหาแม่ย่าเอาแล้วก็วิดีโอคอลหากันเอาคือเราก็อยากให้แม่ย่ามาที่นี่แต่ว่าแม่ย่าแกมีธุระแต่ว่าเราจะไปบ้านแม่ย่าก็แม่ย่าก็มีธุระเราก็เลยไม่ได้ไปค่ะเราก็อยู่บ้านเราดีกว่าเบลเห็นบางคนที่คนไทยที่อยู่ที่นี่นะคือบางคนแกะสลักเป็นทุกคนเขาเอาแตงโมเนี่ยมาแกะสลักเป็นดอกมงดอกไม้โอ้ยสวยมากๆเลยแต่สำหรับเราสลักบ่ได้จ้าเฮากะตัดอ้าวเราก็สลักเหมือนคนอื่นไม่ได้เราทุกคนเช่นกับบังเอาจ้าสู่ชีวิตแห้งแบบนี้ก็สวยนะโอ้มันก็เลิศอยู่เห็นไหมเออก็ได้อยู่เอาจริงงานแกะสลักเป็นอะไรที่แบบมันเกินความสามารถเบลมากนี่ขนาดเบลเย็บผ้าได้ก็คือเลือดแล้วนะทุกคนให้เบลไปแบบว่าไปแกะสลักนี่โอ้ยขอบายค่ะมือนักปานี่นี่โอ้ยสั่มเหมือนลำบกโม่นะแต่ว่าตะโมช้ำไม่เท่าไหร่นะเรานี่จะกินหมดก่อนนะจำได้เลยวันนั้นอะวันที่เราเรียนหนังสืออยู่ตอนเป็นเด็กเนาะคุณครูมันก็จะมีงานแบบว่าเขาเรียกอะไรนะวิชาที่แบบมีแกะสลักเขาเรียกพับปลาเลยสักอย่างหนึ่งวันนั้นเขาให้แกะสลักใช่ไหมก็จะไปซื้อมีดแกะสลักมาอันเล็กๆประมาณ5บาทก็ไปซื้อมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าให้เราคุณครูก็บอกว่าให้เราเอาผลไม้อะไรก็ได้ที่เราชอบเราก็เอาไปแกะสลักอะไรล่ะที่มันง่ายๆทุกคนเบลก็ถือแตงกวาไปเนาะที่บ้านมีแตงกวาใหญ่แล้วก็เราก็ถือไปทุกคนแต่ว่าถือไปกลางทางเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็หิวก็กัดกินอ่ะกัดกินไปเหลือประมาณครึ่งนึงเลยพอถึงวิชาแกะสลักคุณครูก็ให้แบบว่าเออแกะสลักก็สอนแบบนี้แบบนั้นเออแกะไปแกะมาทุกคนโอ้ยมันทำไม่ได้จ้าแล้วมันก็เละไปเลยแล้วเบลก็เลยเออพอแกะหัวมันละกินแม่งเลยงานเลี้ยงของเราก็เริ่มแล้วนะทุกคนพ่อบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จะเอามาวางเนี่ยก็คือครบแล้วค่ะมีเค้กมีแตงโมมีทับทิมมีส้มมีกล้วยแล้วก็มีธัญพืชเนาะมันจะมีผลไม้อีกอย่างนึงที่เป็นสีแดงก็มีแต่ว่าเราก็ซื้อได้แค่นี้ก็กินแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคือการเฉลิมฉลองของเขาเนี่ยก็คือการกินนะทุกคนคือกินผลไม้สีแดงคือมีญาติๆมารวมกันเยอะๆใช่ไหมแล้วก็จะนั่งคุยกันมีการกินผลไม้ทานอาหารทานข้าวนั่งพูดคุยสนทนากินธัญพืชแตงโมทับทิมคือนานแล้วไม่ได้กินแตงโมก็อร่อยดีเหมือนกันนะทุกคนเค้กก็สวยดีนะเขาทำเป็นเหมือนพรมโอ้ยจะเป็นเห็ดคือเนาะทำเค้กทำอะไรเขาก็น่ารักดีนะทุกคนแต่ว่าไอตัวพรมเนี่ยมันเป็นแป้งเนาะมันเป็นแป้งไม่มีรสชาติมันก็จะแข็งๆมันก็จะกินไม่ได้เทศกาลวันสำคัญจะขาดหนังสือของพระเจ้าไปได้ยังไงทุกคนก็เปิดหน้าไหนก็ได้หน้าที่เราแบบชอบแล้วก็มีความสุขที่เราจะอ่านเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือให้พ่อบ้านอ่านให้ฟังแหละทุกคนอยากมีเวลาไปเรียนภาษาอิหร่านเหมือนกันนะทุกคนถ้าแบบว่าน้องอนาโตสักหน่อยเนาะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเบลก็อยากไปเรียนเหมือนกันนะอยากอ่านให้ได้เหมือนกันอยากเขียนให้ได้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงบ้างวะเวลาที่เราแบบไปเองอ่านเองเขียนเองมันก็น่าจะเลิศเหมือนกันนะขนาดพูดเราก็แบบว่าเราก็ได้นิดๆหน่อยๆไงถ้าไปเรียนด้วยจะเจ๋งแค่ไหนทุกคนดีเหมือนกันนะ
เสร็จเรียบร้อยงานเลี้ยงของเราก็คือเริ่มงานเลี้ยงได้ทุกคนวันนี้เรามาในธีมชุดเขียวยูนิคอร์นจ้าเป็นลูกสาวของนาเนียผู้นี้นี่เมพันยูนิคอร์นผู้นี้นี่ เห็นไหมพ่อบ้านซื้อมงกุฎมาให้เบลด้วยนางบอกว่าอันนี้เหมาะกับเธอมากตอนแรกซื้อมาให้ลูกเลย แต่ว่าน้องอนาไม่ใส่บอกว่ามงกุฎเนี่ยมันเจ็บที่คาดผมอ่ะมันเจ็บใช่ไหมก็เลยไม่ใส่พ่อบ้านก็เลยว่าเอ้าเธอใส่แทนจ้ะจ้ะฉันจะใส่แทนเองจ้ะแม่พันยูนิคอร์นค่ะผู้ใดอยากผสมพันยูนิคอร์นมาเด้อมาผสมพันอันนี้หยอกทุกคนลูกสาวของหน้าเนี่ยผมว่าจะมาผสมพันในงานยังไงไม่ใช่งานเลี้ยงสำหรับครอบครัวเราก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกทุกคนก็คือจัดแจงอะไรเรียบร้อยเสร็จก็นั่งกินเลยจ้ะนั่งกินแบบกินเป็นจริงเป็นจังค่ะเบลไม่ได้แกะทับทิมไว้ทุกทีเบลจะแกะทับทิมใส่ถ้วยไว้แต่ว่าเราไม่มีเวลาไงก็คือไปแกะไปด้วยกินไปด้วยนี่แหละทับทิมน่ะถ้าเจอเม็ดสีดำๆน่ะอร่อยมากเลยนะทุกคนมันจะหวานๆเปรี้ยวๆแต่ผลไม้ที่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรสหวานสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะมีแต่รสเปรี้ยวแตงโมน่ะหวานนะหวานไม่ได้หวานแบบหวานจ๋าหวานมากหวาน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 จืดๆไปมีน้ำเยอะๆก็จะเป็นประมาณนี้แต่บางที่อ่ะเราก็คือจืดไปเลยอย่างนี้ก็มีทับทิมก็จะเปรี้ยวๆหวานหวานหวานนิดเดียวแต่ว่าเปรี้ยวเยอะหน่อยน้องอนาก็คือกินแตงโมไปประมาณครึ่งลูกแล้วทุกคนเดินไปเดินมากินกินเค้กกินคือมันเป็นการกินให้แบบเต็มที่เลยนะคือที่เราเอามาวางไว้ตรงนี้เรากินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินก็คือกินไปเลยกินให้หมดแบบหมดถาดก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเค้กเอ่ยอะไรเอ่ยวันนี้เราก็บ่กินข้าวดอกจ้าทำกับข้าวไว้ไม่รู้จะกินได้ไหมเค้กกับก้อนหนึ่งบักใหญ่แล้วก็พวกทับทิมแตงโมยิ่งกินแตงโมเข้าไปเนี่ยเบลว่ามันก็ยิ่งมีน้ำเยอะเลยมันคงองจะอิ่มแล้วแหละกินข้าวไม่ได้แน่เลยวันนี้วันนี้ช่องของประเทศอิหร่านก็จะเป็นทีวีที่ประเทศอิหร่านนะทุกคนทุกทีจะไม่มีเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีถ้าเป็นเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันที่เขากินแตงโมกันเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงมีความสุขเต้นได้นะแต่ว่าเป็นวันอื่นจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเด็กๆ ก็คือมีความสุขมากทุกคนกินอิ่มแล้วก็เต้นดูทีวีอู้ตบมือใหญ่เลยว่าเขามีเปิดเพลงด้วยทุกทีจะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ลูกๆ ก็เต้นไปจ้าพ่อก็แม่ก็คือกินสู่ชีวิตแห้งพ่อบ้านบอกว่าถ้าไม่กินนะทุกคนแต่คุณตาคุณยายพ่อบ้านเคยบอกว่าถ้าไม่กินอ่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะเป็นบ้าเราต้องกินจ้ะฉันยานเป็นบ้าฉันก็กินมันหลายๆจ้าแต่ว่าบ้าไม่บ้าไม่รู้ขนาดพวกกินกับบ้าอยู่ตอนที่เบลมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆพ่อบ้านก็คือพาไปบ้านญาตินี่แหละทุกคนเขาก็จัดงานอันนี้เหมือนกันเขาก็จะเชิญเราไปกินข้าวที่บ้านเนาะวันนั้นที่เบลไปเนี่ยเขาทำปลาทอดเป็นปลาเหมือนไปปลาเขาเรียกปลาอะไรสักอย่างที่พี่เบลบอกว่ามันมีก้างเยอะๆน่ะเขาก็ทอดปลาด้วยแต่ว่าเขาก็จะมีซอสอะไรสักอย่างไม่รู้เป็นสีดำๆเขาบอกว่าทำมาจากทับทิมนะทุกคนเอามาราดมันก็จะให้เปรี้ยวรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเปรี้ยวนำเค็มนิดๆก็เอามาราดใส่ปลาก็อร่อยดีเหมือนกันนะคือมาแต่งงานเพิ่งแต่งงานกับพ่อบ้านใหม่ๆเลยนางก็จะพาเราไปออนทัวร์เจอญาติพี่น้องแต่ว่าจะเป็นญาติฝั่งแม่นะก็จะไปออนทัวร์เจอญาติหลายคนเราก็จะไปเจอตอนนั้นพูดภาษาอิหร่านยังไม่ได้เลยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักจ้ะแล้วบางคนญาติของพ่อบ้านเนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้นะทุกคนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแต่ส่วนน้อยเราจะเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษเจอพวกวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นคนแบบอายุเยอะๆเยอะอายุมากจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษอย่างเช่นแม่ย่าเบลน่ะอยู่บ้านน้ำกันก็คือยิ้มยิงยิงแขวใส่กันอย่างเดียวจะฮึ่มอย่างนี้อย่างเดียวไม่ค่อยได้พูดอะไรกันเท่าไหร่แม่ย่าก็จะพูดเป็นภาษาอีดานอย่างเดียวแล้วก็โอ้ยก็ฟังหูเรียงแล้วจ้าจับภาพเอาจับใช้วิจารณญาณเอาว่าบางทีนั่งทางในเอาตกกันอย่างน้อไม่ไงนี่วะ
แบบนี้ก็มีนะทุกคนเราก็ไปออนทัวร์บ้านญาติอ่ะเยอะมากเหมือนตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆนะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาเราก็ไม่ค่อยแล้วเราก็อยู่ใครอยู่มันอยู่บ้านใครบ้านมันดีกว่าทีวีก็เปิดเพลงไม่หยุดค่ะลูกๆของเราก็คือกินไปด้วยเต้นไปด้วยย่อยไปด้วยแล้วก็กินใหม่ล่าสุดแตงโมก็คือเบิร์ดถาดเราจ้าทุกคนคาเบิร์ดแล้วกินกันเก่งมาก4 คนเนาะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านซาวิวทักเข้ามาได้เลยทุกคนเบลเปิดรับออเดอร์ไตปลาแห้งส่งของวันอาทิตย์นี้นะคะทักเข้ามากันได้นะคะใครสนใจไตปลาแห้งก็ทักเข้ามากันที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาทุกคนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ